สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนวู้และก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่กันในเกมไมน์คราฟต์กันอีกแล้วสำหรับวันนี้เราจะมาทำการสร้างบ้านในป่ากันนะคะทุกคนโดยบ้านในป่าที่เราจะทำการสร้างในวันนี้นะคะบุ๋มก็ได้เลือกโลเคชันมาเป็นแบบที่ลงม็อดมาเรียบร้อยแต่ว่าของที่ใช้สร้างเนี่ยจะเป็นของที่ไม่ได้อยู่ในม็อดนะคะจะเป็นของที่อยู่ในโลกทั่วไปนั่นเองก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้เลยนะคะก็บอกเลยนะคะว่าวันนี้ต้องสนุกกันอย่างแน่นอนวันนี้ขอมาสร้างแบบชิลๆแล้วกันนะคะอันนี้เป็นแบบไม่จำกัดเวลาแต่ว่าขอเตรียมของไว้แค่นั้นเองเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็มันจะเป็นบ้านไม้สปรูซนะคะที่อยู่กลางป่ากลางเขาแบบนี้นะคะดังนั้นก็เราต้องกะดีๆนะคะทุกคนถ้าหากใช้เยอะเกินไปนี่คือของไม่พอต้องหาเพิ่มนะเนี่ยเดี๋ยวนะตรงนี้1 2 3 4 5ความกว้างของบ้านก็จะใช้แบบเบสิกทั่วไป1 2 3 4 5ขนาดประมาณนี้น่าจะพอดีนะคะแล้วก็ตรงนี้ต่อไปก็จะมีบางอย่างที่เราจะต้องคราฟเอาเองเพราะว่าบุ๋มเองก็ไม่ได้เตรียมมานะคะอย่างเช่นบันไดนะคะของไม้สปรูซบ้างอะไรบ้างอย่างงี้นี่คือลืมจริงตอนแรกนึกว่าตัวเองเตรียมมาแล้วเนี่ยโอ้ไม่นะมันไรค่ะครับเองก็ไม่นานขนาดนั้นโอเคนี่เพราะว่าเราจะเอามาวางตรงทางขึ้นแบบนี้นั่นเองนะแล้วก็รอบๆมันเป็นมันในกับหัวไปเลยเชิบ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 แล้วก็ฝั่งนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ารายการอะไรดีนะคะสำหรับในแอปบิลลี่บิลลี่ก็ถือซะว่าเป็นรายการสร้างไปเรื่อยเหมือนกันนะคะกับชื่อรายการใน YouTube เนาะแต่ว่าคลิปนี้จะไม่มีใน YouTube นะคะมีแค่ในบิลิบิลี่เท่านั้นนะก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยเพราะว่าเรายังมีโปรเจกต์สร้างนั่นสร้างนี่กันอีกเยอะเลยใครชอบดูคลิปสร้างบ้านนี่คือห้ามพลาดกันเลยอ่ะวางให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ปูพื้นกันเลยค่ะอันนี้ใช้เป็นไม้บรชนะคะเพราะว่าก็เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อการนี้โดยเฉพาะจริงๆวางสลับช่วงกันก็ได้นะคะมันก็สวยไปอีกแบบนึงแต่ว่าเราแบบเราชอบแบบนี้ยังไงล่ะเป็นแนวนอนมาเลยข้างนอกก็เหมือนกันนะคะชุบ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 เหมือนเราจะวางผิดไปหนึ่งที่โอเคส่วนตรงนี้ใช้เป็นไม้ไอ้นี่ดีกว่านี่วิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องวางมาดีๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บจากนั้นก็วางเสาต่อกันดีกว่า1 2 3 1 2 3 1 2 3ได้ใช้แค่3บล็อกพอนะคะ1 2 3 1 2 3เราควรจะมีตรงกลางเพิ่มไหมอ่ะทุกคนมันกลางได้นะ เราเพิ่งสังเกตว่าระวังตรงกลางได้4 5 6น่าจะประมาณนี้แล้วก็ตรงกลางฝั่งนี้1 2 3 4 5 6เอาไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันนะคะต่อไปแล้วก็จะใช้บล็อกไม้โอ๊กนะคะวางไปเลย3บล็อกที่3วาง4โอเคมันก็จะมีความยุ่งยากกับชีวิตนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่หมวดครีเอทีฟอุ้ยวางผิดไม่เอาวันนี้ใช้เป็นพื้น1 2 3 1 2อุ้ยเฮ้ยความวางผิดนี้มันแก้ไม่หายจริงๆตรงนี้ตั้งใจว่าจะให้น้องเป็นช่องเดียวนี่ค่ะอันนี้ข้างบนมาก่อนแล้วก็วางบล็อกไม้โอ๊กแบบกลับหัวไม่ใช่กลับหัวสิแบบแนวตั้งตรงนี้ก็ทุบออกไปเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วต่อไปตรงนี้ก็อาจจะปล่อยไว้ก็ได้นี่ค่ะจะเป็นประตูลงหลังบ้านหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตัวนี้ยังคิดไม่ออกตรงนี้ปิดไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าจะมีอะไรใส่จริงๆแล้วค่อยหามาใส่แล้วก็ฝั่งนี้ด้วย1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4อุ๊ยอันนี้4ต่างหากเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นตรงนี้บุ๋มกำลังคิดว่าเราจะปล่อยให้มันมีแค่ข้างบนก็พอข้างล่างไม่ต้องอ่ะเป็นแบบนี้ก็คือปล่อยโล่งโจ้งไปเลยค่ะต่อไปก็ตรงนี้น่าจะใส่เป็นบันไดมากกว่าชึบชึบเพราะว่าเป็นประตูทางเข้ามาเริ่มทำหลังคากันดีกว่านะคะโดยหลังคาแล้วก็เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปทำข้างบนกันเลยวิธีทำหลังคาของบุ๋มก็จะทำแบบเรียบง่ายนะคะก็คือวางสแลบมาก่อนส่วนอะไรจะเพิ่มเติมแล้วค่อยไปเพิ่มเติมทีหลังนะคะเพราะว่าเรา
ยังไม่ได้คิดในส่วนนี้มาเลยต่อไปก็ด้านขอบใช้เป็นอันนี้เลยนะคะมันคือดิฟสเลตนะคะทุกคนอันนี้ก็หาได้ง่ายในถ้ำทั่วไปเนาะแต่ว่ามันต้องลึกนิดนึงอะเพราะว่าดิฟสเลตเป็นอะไรที่อยู่ลึกมากๆชึบชึบชึบประมาณนี้ได้ด้วยนะคะถ้าหากแบบว่ามันดูเรียบเกินไป ก็วางแบบนี้ไปเลยโอเคถ้าแบบนี้เราก็ต้องเพิ่มแต่ละมุมแก้ตรงนี้ดีกว่านะคะให้มันเป็นแบบหลังคาที่แบบนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่เราจะทำแบบนี้แล้วอันนี้มันจะวางแบบนี้มาแล้วเราก็วางแบบนี้โอเคมันดูแปลกๆอ่ะไม่เหมือนอย่างที่คิดไว้เลยไม่รู้อ่ะทุกคนไม่รู้จะทำยังไงทำมาแล้วก็วางไปเลยกลัวอะไรอ่ะใช่ป่ะประมาณนี้ก็ได้อยู่ก็ตรงกลางมันมีตรงกลางไหมมีนะน่าจะเหลือฝั่งละสองนี่ค่ะแล้วก็วางแบบนี้แบบนี้ทำอะไรลงไปไม่รู้ตอนนี้มันจะเป็นหลังคาแบนๆนะคะตอนแรกว่าจะทำหลังคาสูงๆจะลืมไปว่าถ้าหากหลังคาสูงๆเนี่ยมันต้องใช้เป็นพวกบันไดมากกว่านะคะหรือว่าเราจะทำใหม่ดีแต่จริงๆแค่นี้มันก็ได้แล้วนะมันก็ดูเป็นบ้านในป่าดีชั้นเดียวเดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกันนะคะเรามาแก้ตัวกันเนาะสำหรับรอบนี้ก็บุ๋มขอทำประมาณนี้แหละต่อไปของที่อยู่ในกล่องหมดหรือยังยังไม่หมดเพราะว่ายังเหลืออีกเยอะวางรั้วกันก่อนนะคะนี่วางข้างหน้าบ้านแล้วก็วางตรงนี้ขึ้นมาน่าจะบล็อกเดียว2บล็อกน่าจะสูงเกินไปนะแล้วก็วางสิ่งนี้ก็คือแคมป์ไฟค่ะอุ้ยไม่ใช่โอ้โหเสียหายหลายแสนนะเนี่ยอุ้ยตรงนี้มันผิดเลยเอาออกแป๊บนึงมันต้องเป็นแนวเดียวกันเราไม่ยอมจะเป็นแบบนี้แล้วตรงกลางตรงนั้นอาจจะเปลี่ยนนะคะไปวางเป็นพวกใบไม้อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะเป็นแท็บดอก็ได้วางไม่ได้อ่ะตรงนี้เอาแบบนี้แล้วกันจะเป็นแบบนี้ตรงนั้นน่ะทำไมรู้สึกมองแล้วมันผิดหวังแปลกๆอยากให้มันสูงกว่านั้นนะคะทุกคนบุ๋มน่าจะแก้ไขมันได้นะเอาจริงด้วยการวางแบบนี้ไปเลยเดี๋ยวก่อน ทำไมน้องถึงกลับหัวเรียกว่าจะสูงกว่านี้ซะอีกโอ้ไม่นะมันก็ยังไม่ใช่อย่างที่ว่านี่มันต้องอยู่ตรงนู้นเลยแล้วก็ฝั่งนี้เอาใหม่นี่มันได้แบบนี้อ๋อสบายใจแล้วค่ะ สบายใจสักทีก็แค่เนี่ยอยากให้มันเป็นแบบนี้ปึ๊บแล้วก็วางเป็นน้องแหลบปลายนะคะเพื่อความสมูทปึ๊บเรียบร้อยดูดีดูชอบขึ้นเยอะโอเคเรามาทำส่วนที่เหลือกันดีกว่าจะไม่เสร็จสักทีเพราะว่าบุ๋มจะทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอามาให้หมดเอ้านี่ไงแถบดอกไม้สปรูซก็มีอยู่โถเอามาด้วยแท้ๆวางกระจกไปก่อนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ตรงนี้น่าจะต้องปิดแบบนี้มาเลยบางคนสงสัยทำไมตรงนี้ถึงไม่ปิดไปหมดเลยคือบุ๋มเอาไว้รอใส่เป็นใบไม้สวยๆมากกว่าแล้วก็เรายังเหลืออะไรที่ยังไม่ได้วางแถบดอใช่ปะแถบดออ๋อใช่มีแผนว่าจะวางแบบนี้นะคะนี่ไงให้มันดูเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นถามว่าทำทำไมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันรู้สึกชอบเนี่ยค่ะแค่นั้นเลยน่าจะหมดแล้วแหละสิ่งที่เราเอามาแล้ววางโอเคเรามาวางของที่เราพอจะมีตอนนี้ในบ้านก่อนเดี๋ยวนะก่อนจะวางอะไรขอดูสัดส่วนแป๊บนึงห้องนอนเรามันจะอยู่ประมาณเดี๋ยวเอาไม้ขาวนี่ขั้นห้องดีกว่านี่อันนี้เป็นห้องนอนตอนแรกมันอาจจะเป็นห้องโถงนะคะแต่บ้านเรามันจะไม่มีห้องนอนมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะเราก็เลยปิด2บล็อกนี้นะคะเป็นห้องนอนไปเลยแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นห้องครัวมันก็จะดูแคบๆหน่อยแต่ก็นั่นแหละเพื่อความสบายใจของเราเองตรงนี้น้องดูจะต้องปิดแบบนี้แล้วแหละโอเคตรงนี้ก็จะใส่ประตูตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวใดๆนะคะโอเคแล้วก็ใส่อ๋ออย่าลืมวางกล่องที่เราได้มาสักที่นึงอะตรงนี้จะเป็นเตาเผาตู้ครับกล่องก็วางตรงนี้
คแล้วก็วางเตาเผาที่เรามีไปอ้อโต๊ะครับทำเองได้ค่ะขอเวลาแป๊บเดียวนี่เกือบของอย่างเยอะนะคะได้เตาเผามาแล้วโอเคต่อไปบุ๋มขออนุญาตเกมหมดกลับนะคะเราจะได้ตกแต่งกันแบบเต็มๆกันเนาะโดยการใส่พวกไฟอะไรให้มันเรียบร้อยตรงกลางตรงนี้มันดูไม่สวยบุ๋มว่าปิดเป็นอันนี้ดีกว่าห้อยไปเลยค่ะทุกคนมันอาจจะดูรกรุงรังนิดนึงแต่ก็ได้แหละเห็นนะของที่เรามีอันนี้มาทำเป็น ได้ไหมเนี่ยอ่ะได้แหละเป็นที่ดูดควันก็ว่ากันไปตรงนี้ก็อาจจะใส่ตกแต่งนิดนึงโอเคแล้วก็ที่เหลือนะคะก็เอาของที่จำเป็นจะต้องมีของจำเป็นแต่ก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะพวกนี้อ๋อแล้วก็บาเรลไงอันนี้บุ๋มจะพยายามไม่ใช้ของที่มันมีในมอดเนี่ยมาตกแต่งนะคะมันจะได้เผื่อบางคนทำตามเงี้ยจะได้แบบทำตามง่ายๆกันหน่อยบางทีก็ไม่รู้ว่าจะตกแต่งอะไรเหมือนกันนะคะงงตัวเองเหมือนกันอ่ะประตูไม้ขาวจะได้สีตัดการต่อไปห้องนอนแต่เราจะใช้เตียงขาวรอบนี้แล้วก็จะมีปิดปลายเตียงนิดนึงเพื่อรายไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ใส่โต๊ะสักหน่อยนะคะเป็นโต๊ะเบาๆวางไปแล้วก็มีดอกไม้เล็กๆประมาณนี้แล้วก็อาจจะใส่รูปภาพเข้าไปนะคะเพื่อความดูมีอะไรมากขึ้นเราชอบความมีอะไรก็ไม่รู้ประตูอย่าลืมโอเคใส่รูปภาพใส่อะไรแล้วตรงนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยคิดว่าจะใส่เป็นกระถางดอกไม้นะคะแล้วก็ตกแต่งไปเฉยๆก็พอปึ๊บจริงๆทำเป็นชั้นวางของก็น่าจะสวยกว่าเนาะแต่ว่ารอบนี้คือบุ๋มก็ไม่ได้คิดมาแล้วนะคะคิดมาประมาณนี้แหละใครคิดออกมากกว่านี้ก็สามารถทำเพิ่มเติมเยอะๆไปเลยนะคะห้องบ้านเรามันก็จะดูมีความแออัดกันนิดนึงนะคะอ๋อแล้วก็ตรงนี้ใบไม้ที่บอกว่าจะใส่ใช่ไหมคะก็ใส่เป็นใบไม้ธรรมดานี่แหละอุ้ยมันอยู่ในไบโอมนี้มันก็เลยเป็นสีนี้นะคะทุกคนหรือว่าเราอยากสีเขียวก็ใส่อันนี้ไปเลยดีกว่าได้ดูเหมือนเราไม่ได้ใส่ดอกไม้มอสใบไม้มอสนะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะสำหรับบ้านของเราในวันนี้ก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย